กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวจากแม่ยานางรถหรือว่า SMS เองก็ตามคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบูชาวัตถุมงคลนะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามอีกเรื่องราวต่างๆเองก็ตามนะคะอาจจะต้องรอสายสักนิดนึงเพราะข้างนอกนี่คือต้องบอกคนโทรเข้ามาเยอะมากซ้อนกันบางทีหลากหลายคนนะฮะต้องบอกหมายเลขนะครับบอกชื่อท่านหมายเลขเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานก็จะโทรกลับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเราใส่ใจนะบางท่านเพิ่งว่างวันนี้หรือชมรายการแล้วเพิ่งโทรติดต่อได้เด็กก็ตามรอนิดนึงนะฮะในการสร้างกุศลด้วยกันนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่จะส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นแม่ย่านางอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลตามนี้เลยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะคะเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ค่ะทุกชื่อนี้ก็จะนำเข้าพิธีกรรมในวันที่26ด้วยนะครับเป็นการเสริมบารมีวันนั้นเป็นวันสำคัญปิดตามหาราบก็เป็นเหมือนโชคลาภให้กับชื่อนามท่านเราก็จะนำเอสเบของท่านเข้าแฟ้มเข้าเล่มแล้วเข้าพิธีอธิษฐานจิตนะครับด้วยหลวงปู่ปู่นะครับมีไงใช่มาว่าสัปดาห์นี้รีบส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลให้ครบเลยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันมาท่านนี้เลยครับคุณปราณหิรันครับบอกว่าเลขทะเบียนรถ915จะขายหรือว่าเก็บไว้ดีครับอาจารย์ลายเซ็นได้แล้วชื่อเนี่ยนะฮะคุ้นมากค่ะลายเซ็นขออภัยนามสกุลก็คุ้นมากนะครับ915จะขายถ้าเป็นใจผมนะฮะที่ไม่ใช่ใจคุณแล้วกันนะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์แล้วก็มันต่อยอดอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะเก็บดีกว่าครับอย่าเพิ่งขายก็ได้ราคาอยู่นะครับก็เป็นใจผมเก็บใจคุณก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับSMS ต่อมาค่ะต่อไปเลยที่คุณ SMS ต่อมานะคะ คุณนิธินันครับบอกว่าเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขนะคะ685กับ985ติดต่อเจรจาค้าขายได้ไหมถ้าไม่ดีใช้อะไร9685แล้วก็8985ค่ะ8985เลขที่เด่นชัดก็คือ9685ฮะเลขต้นดีกว่าเลขหลังเสียตังค์นะครับคุยเยอะเสียตังค์เยอะนะฉะนั้นการเจรจาสำเร็จ9685ดีที่สุดครับเลขอะไรดีบอกแล้วนะครับเลขข้างบนลัคกี้นัมเบอร์คุณก็จะเป็นเลข6และก็เลข5 5 6 6 5ครับคุณผู้ชมวันนี้ที่อะไรครับวันนี้22แล้วค่ะอ๋อยังอีกหลายวันค่ะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะจะดูฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณอะไรนะเพชราพรค่ะคุณเพชราพรนะครับค่ะคุณเพชราพรส่งลายเซ็นพร้อมกับเลขทะเบียนรถมาแล้วชื่อเล่นชื่อฝนนะครับเซ็นเหมือนอ่านว่าฝนเลยเหมือนฝนเลยเหมือนน้ำฝนเลยฮะนะครับอ๋อปกติก็เซ็น2ตัวนี่แหละฮะผอพึ่งกับนอนหนูเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะมาดูได้มั้ยคะเดี๋ยวบอกให้ว่าได้ไม่ได้นะครับอ่ะฟังเลยนะครับนะฮะผอนอเนี่ยนะคล้ายๆผอนอแต่ไม่ใช่หรอกนะครับเราดูคล้ายๆตัวเนี้ยเป็นเส้นธาตุดินถ้าถามว่าดีมั้ยถ้าดีเรื่องของอะไรเซ็นเนี่ยเอาไปเซ็นในเค้าเรียกว่าสัญญานะการค้ำประกันหรือแม้แต่นิติกรรมสัญญากับเรื่องธนาคารดีครับเน้นนะแต่ถ้าเรื่องงานไม่ค่อยดีเรื่องงานเนี่ยก็บอกว่าภาระหน้าที่มัดกองอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเป็นคนชัดเจนเมื่องานมาปุ๊บเคลียร์ปั๊บเลยมันเลยเหนื่อยก็เหนื่อยครับมิควรใช้เลยเซ็นนี้กลับมาเรื่องราวของรถลาบ้างนะครับจะ96ขอไป9761นะ9761เนี่ยเหมาะสมกับสีอะไรบ้างถ้าเลขเนี้ยจะเสริมกับสีบอลเงินบอลทองสีขาวนะครับเบ้นสีดำสีนี้ถูกจรวดครับเพียงแต่ว่า9761เนี่ยควรจะบูชานะสิ่งที่เป็นบารมีก็คือเทพเจ้าไสจิงเอี้ยนะครับหรือท้าวเวสสุวรรณก็ได้เดี๋ยวมอบให้1องค์นะครับควรจะบูชาสีควรจะบูชาอะไรเป็นพิเศษให้สวดพระคาถาชิบัญชรแล้วก็เวลาเนี่ยหลังๆสังเกตมั้ยชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะขอชื่อเล่นนิดนึงครับชื่อตุ้ยค่ะคุณตุ้ยนะคุณตุ้ยต้องบูชานะต้องบูชาด้วยดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็หลังๆเนี่ยนะห่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมพอสมควรนะการเจริญสมาธิแล้วก็หลังๆนี้นะไม่ได้ถวายพระไตรจีวรนะดังนั้นแล้วในช่วงนี้เราอาจจะเป็นไตรรองกับพระที่บวชใหม่ก็ดีทำซะเพราะช่วงนี้เขาว่าปีนี้ไม่ค่อยดีกับเรื่องของการป่วยเจ็บปีนี้ไม่ค่อยดีกับเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานทำงานอะไรอยู่ครับคุณตุ้ยรับราชการค่ะปีนี้จะถูกเอาเปรียบครับจากผู้ใหญ่แล้วมีความชัดเจนว่าคุณเองจะได้ข่าวดีช่วงปลายปีฉะนั้นก่อนที่จะออกพรรษานะทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะดีครับรถคันนี้ระวังช่วงไหนระวังช่วงเขาเรียกว่ากระจกด้านข้างนะฮะมอเตอร์ไซค์จะเกี่ยวนะฮะเป็นรอย
ด้านที่คนนั่งอะครับนะเป็นอย่างนั้นคำถามจากรถคันนี้หรือว่าที่คุณอยากทราบเชิญครับอย่างแล้วหรอแม่ยานางรถไปทำขวัญแม่ยานางรถมาแล้วนี้แม่ยานางรถนี้ถามว่าใจดีไหมคะอ๋อใจดีไหมครูใจดีไหมล่ะถ้าผมใจดีแม่ยานางก็ใจดีฟังก่อนไอ้ที่ใจดีไม่ใจดีต้องแยกประเด็นว่าเราเป็นผู้คิดดีกระทำดีปฏิบัติดีนะฮะเทวดาก็มาปกปักรักษาคนดีก็คือพูดง่ายขึ้นรถไปเนี่ยจิตดีๆแผ่เมตตาก่อนเลยนะครับแล้วค่อยระลึกถึงคือใจแล้วมันสบายแล้วเนี่ยการให้อภัยทานให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงนะฮะไม่ว่ากบหนูมดแมวนะที่มันผ่านมามันจะได้ไม่วิ่งตัดหน้าหรือถ้ามาแล้วเราก็ให้มันข้ามไปก่อนเนี่ยนะครับเป็นการให้อภัยทานในท้องถนนที่ดีแล้วเราก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทด้วยสวดคาถาพระศิวลีนะครับณชาลิติหัวใจพระศิวลีสักเก้าจบนะคุณตุ้ยนะค่ะนะครับตามนั้นหน่อยไหมคะอาจารย์ลายเซ็นได้ยังครับครับลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นด้วยค่ะยังไม่เคยได้ลายเซ็นเลยใช่ไหมคะครับยังไม่เคยได้ค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวให้ลายเซ็นด้วยนะครับเพชรชราพรนะพยายามเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแล้วก็พยายามใช้ในถ้าใช้แล้วใช้เรื่องงานก่อนเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่างานข้าราชการมีโอกาสขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเอาละโอเคขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับนะค่ะอาจารย์ขาว่าอย่างไรทีนี้ขอรบกวนอยากถามเรื่องเกี่ยวกับสามีนะคะถามได้ไหมคะข้อเดียวนะสามีชื่ออะไรครับสามีชื่อสามีถามให้ถามเรื่องบ้านเหรอไม่ต้องตัวเขาโอเคได้เอาบ้านเลขที่บ้านเลขที่ให้คุณสามีบอกบ้านเลขที่95/158ค่ะ95/158คุณทราบเรื่องนะครับอะไรนะคะอยากทราบอะไรพิเศษนะกับบ้านนี้ครับอ๋อกับบ้านเนี้ยนะคะว่าจะรอดมั้ยจะได้เป็นของเราไหมจริงๆอ่ะคุณกังวลตั้งแต่ช่วงปีกายแล้วนะฮะมันก็ผ่านมาแล้วปีนึงแล้วใช่มั้ยฮะไอ้ปีนี้อีกแล้วใช่มั้ยปีนี้มันตึงเครียดเรื่องของเศรษฐกิจด้วยถามว่าผ่านพ้นมั้ยผ่านพ้นนะครับนะฮะระดับแต่ว่าเราเองก็ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่เกินตัวนิดนึงในช่วงนี้เนาะเราคือเรียกว่าอย่าไปแปรสภาพนะเรื่องการเงินให้ออกช่วงนี้บ่อยเพราะว่าคุณจะตึงเครียดไปถึงเดือนประมาณตุลาปลายเลยฉะนั้นไอ้ช่วงเนี้ยนะฮะไม่ต้องกลัวรอให้เงินปรับอีกสักนิดนึงแล้วค่อยซื้ออะไรเพิ่มเติมผ้าบ้านนี่ผ่านไหมนะฮะยินดีด้วยนะครับบ้านนี่ผ่านนะครับขอบคุณค่ะครับนะสบายใจแล้วนะจะได้นั่นไปค่ะอาจารย์อยากได้ฤาษีล่ะค่ะพระฤาษีอ่ะค่ะอ๋อคําว่าปฏิเสธไม่เคยขึ้นจากผมครับมอบให้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับ3องค์นี้นะฮะอันนี้คือบรมครูนะหรือหลวงพ่อเบิ้มนั่นเองนะครับมอบให้นะครับบรมครูนะครับหนึ่งองค์นะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแหละครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากได้อะไรให้หมดใจดีครับท่านผู้ชมแสดงว่า SMS ยังลุ้นได้อยู่เพราะยังอยู่ครบ3องค์เลยนะมาที่ SMS ท่านต่อมาคุณปิยธิดามาประจำทองประไพเนี่ยนะฮะครอบครัวนี้เลยครูจำได้ทะเบียนรถ7925ค่ะถ้าจะไหว้แม่ย่านางต้องทำอย่างไรช่วงนี้ป่วยค่ะมีกรรมอะไรโอเคนะฮะการว่าป่วยเนี่ยป่วยเจ็บแน่นอนนะฮะบุคคลท่านใดนะหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่ทำสภาวะกรรมเก่าของเดิมนะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทรมานสัตว์มาก่อนแน่นอนต้องมีของคุณเนี่ยเอาพูดถึงกรรมก่อนสภาวะกรรมเนี่ยนะในสภาวะความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็รู้ว่าเอ๊ะเราทำอะไรเหตุต้นผลกรรมนะฮะประเมินได้เลยว่าคุณเองทำกรรมกับเรื่องสัตว์นะแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับพวกงูพวกแรงต่างนะฮะไปกักไปขังแล้วก็ไปทำลายเขาแล้วทำไงดีต้องทำสภาวะบุญที่มากกว่ากรรมนั้นทำไงนะปล่อยชีวิตโคกระบือนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่คุณช่วยได้ก็คือดูแลสัตว์พิการซ้ำซ้อนอย่างน้องม้วนก็มีหลายมูลนิธิหลายโครงการที่ทำอยู่ไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับไปเสิร์ชดูนะครับสิ่งใดที่เขาสร้างกุศลเนี่ยทำอย่างนั้นเลยถ้าไหว้แม่นางรถคันนี้นะครับบอกอ๋อโอเค7925ต้องไหว้อย่างไรดีนะครับควรจะไหว้สักการะด้วยมะลิกรนะครับแล้วก็บูชาด้วยดอกกุหลาบสีเหลืองในวันเสาร์เป็นอำนาจเรื่องการเงินเป็นการเสริมเรื่องการงานที่ดีนะครับจำนวนกี่ดอกจำนวน7ดอกนะครับตามนั้นเลย SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมาคุณจาตุรนครับทะเบียนรถ8139เป็นอย่างไร8139ได้เพื่อนได้รถใหม่เร็วๆนี้นะครับรอบปีนี้มีโอกาสถอยเปลี่ยนแปลงรถลาในช่วงปีนี้นะครับยินดีด้วยขอบคุณมากๆก็ขอบคุณเช่นเดียวกันที่ชมรายการจ้ะตามนั้นครับจาตุรน SMS ต่อมาค่ะครับคุณแดงนี่ก็คุ้นเลยบอกว่าขอเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางได้ไหมครูอยู่จังหวัดระยองได้สิครับนะฮะจริงๆใครก็ได้เนี่ยแต่ว่าที่บุคลิกไปเพราะว่าผมได้เอ่ยในรายการว่าจะไม่ผูกให้อีกแล้วแต่วันนั้นพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าได้เปิดว่าอาจารย์ไหนๆก็มาแล้วทำให้ฝันกำลังใจหน่อยนะให้กับศิษย์ศิษย์ไปสิครับนะฮะยินดีแต่ว่ามีข้อแม้ต้องเอาเงินตรงนี้ไปสร้างโบสถ์ให้กับ
พระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดเองเพราะเราไปช่วยฟรีๆไม่เสียสตังค์นะแล้วก็หาเงินมาสร้างโบสถ์กันดีฮะเชิญครับนะคุณแดงไปเจอกันวัดว่าเห็นเขาชะเอมเนาะกลัวเกรงใจไงก็อยู่ระยองจะไปฉะเชิงเซาได้ไหมก็ออกมอเตอร์เวย์ค่ะแป๊บเดียวกลับมาฉะเชิงเซาอ่ะครับงั้นเจอกันได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณภาสกรค่ะทะเบียนรถ46เรื่องตำแหน่งงานแล้วก็โชคลาภตำแหน่งมาก่อนนะฮะโชคลาภยังไม่ค่อยมานะถ้า2อย่างเนี่ยถ้าถามความชัดเจนเนี่ยตำแหน่งเรื่องการงานปรับเปลี่ยนแล้วในทิศทางการเงินที่ดีขึ้นส่วนโชคลาภยังเสี่ยงมิค่อยได้ครับท่าน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณวิภาทิพย์ค่ะมอเตอร์ไซค์225จะขายได้ไหมคะเจ้าของเขาห่วงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะส่ง SMS มาอย่าลืมเอาวันเดือนปีเกิดมาด้วยเมื่อเสียสตังค์แล้วนะให้คุ้มค่านิดนึงเพราะว่าพิมพ์เพิ่มมานิดนึงนะครับนะจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันใช่ครับจะขายได้ไหมนะครับจากมอเตอร์ไซค์นะครับ225คือแฟนค่ะแต่เขาเสียแล้วขายได้ไหมขายได้ครับนะแล้วแฟนก็รักรถคันนี้เยอะด้วยขายไปนะครับอะไรก็ตามผู้ชายเป็นคนซื้อนะฮะผู้ชายจะซื้อเนี่ยในวันอังคารถึงวันพฤหัสนะฮะประมาณวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไม่ซื้อซะด้วยรถคันนี้นะแล้วขายได้ครับราคานี่อยู่ห่างจากเลข6เลข7เลยนะฮะเศษท้ายนะมีโอกาสขายได้พอสมควรเลยนะครับขายเถอะครับ SMS ต่อมาค่ะประมาณนั้นคุณวัชระชัยเลขทะเบียนรถ9104บอกว่าปีนี้จะสอบราชการได้ไหมแล้วก็บูชาอะไรขอลายเซ็นพนักงานราชการได้ครับแต่ถ้าเป็นงานประจำเหนื่อยครับเพราะว่าคู่แข่งเยอะอีกอย่างนึงสติปัญญามีไหมวัชระชัยถือว่ามีพอสมควรแล้วความชัดเจนของคุณในเรื่องของการกระทำตอนนี้ก็ดีนะฮะคือดีทั้งวินัยเรื่องการเงินดีทั้งวินัยเรื่องของผู้เจรจาแต่อย่างเดียวการสอบแข่งนะฮะตอนนี้ถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ให้เนี่ยประมาณ65นะครับมีโอกาสถ้าเอาข้อสอบเนี่ยมาวัดกันเนี่ยคุณได้แค่ 65% ก็มีการลุ้นแต่ว่าอย่าลืมนะฮะความมั่นใจมีแต่ว่าจังหวะโอกาสที่คุณเพิ่มพูนความรู้นะถ้าติวเข้มอีกสักหน่อยผมว่ามีลุ้นนะฮะครับขอให้เซ็นพนักงานราชการได้แน่ๆครับคุณวัชรชัยค่ะเอาลายเซ็นขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็อย่าลืมระบุเพิ่มเติมนะคะวันเดือนปีนะคะจะได้นำรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันจะได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างนะได้การวิเคราะห์ด้วยได้เอาชื่อไปร่วมพิธีกรรมอย่างน้อยๆมันช่วยได้ไหมก็เป็นการเสริมกำลังใจเพราะแรงศรัทธาแรงครูนี่แรงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณนิวัฒน์ค่ะทะเบียนรถ692ทำอย่างไรชีวิตจะดีขึ้นหมูว่าตอนนี้เหมือนทำอะไรก็ไม่ขึ้นวิธีนะฮะเดี๋ยวนี้ผมใช้วิธีในการสวดมนต์เจริญสมาธิบางคนเขาไม่เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตัวเราเสมอเพราะว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่คิดดีทำดีตราบใดที่เราไม่เชื่อนะเราอยู่ในพุทธานมันก็ถูกนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าคุณมีแรงศรัทธาเยอะๆเข้าใจในแรงศรัทธาเทพที่เข้ามาสร้างบารมีร่วมมนุษย์ต้องทำก่อนนะเทพถึงจะให้พรบางคนไม่ทำรอเทพอย่างเดียวเราบอกคุณไม่มีทางครับต้องนั่งสมาธิบ่อยๆเจริญภาวนามากๆนั่นแหละฮะสวดมนต์เยอะๆสิ่งต่างก็จะดีขึ้นลองทำดูเลยครับสวดอิติปิโสสวดบทพราหุงแล้วก็คุณก็จะชีวิตก็จะดีนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าหวังเยอะนะฮะให้แผ่เมตตาแล้วก็เจริญกรรมฐานจะช่วยได้ยิ่งขึ้นครับคุณนิวัฒน์ครับเอาล่ะนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลมาทาง SMS นะคะเพื่อให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็อย่าลืมระบุนะคะวันเดือนปีเกิดเข้ามาจะแนะนำรายชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าร่วมพิธีที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็ส่งมาที่4221606ส่วนนะคะวันนี้ผู้โชคดี3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับนะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีหรือผู้ใหญ่ของครูอาถานี่แหละครับค่ะนะก็ยังเหลืออยู่นะถึง3ท่านเนี่ยรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันมาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะพักกันสักครู่ค่ะ